ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยเจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมรามาวตารต้นทานมหากาพย์รามเกียรติ์อวตารที่7ของพระนารายณ์คืออวตารเป็นพระรามในมหากาพย์รามยณะหรือรามเกียรติ์มหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของอินเดียที่มุ่งสรรเสริญวีรบุรุษคือพระรามในฐานะนารายณ์อวตารลงมาปราบพวกยักษ์ตัวแทนของฝ่ายอธรรมทั้งนี้มหากาพย์รามยณะฉบับเก่าแก่ที่สุดแต่งโดยฤาษีวาลมิกิเมื่อ 3,000 ปีก่อนต้นเรื่องก่อนที่พระนารายณ์จะอวตารเป็นพระรามเกิดจากยักษ์ตนหนึ่งชื่อนนทุกข์ข้ารับใช้ของพระศิวะมีหน้าที่ล้างเท้าให้เทวดาที่จะเข้าเฝ้าพระศิวะบนวิมานเขาไกรราชรับใช้เป็นเวลานานถึงโกฏปีแต่เทวดาก็หาได้เมตตาสงสารเห็นนนทุกข์เป็นตัวตลกพอตักน้ำล้างเท้าให้เทวดาองค์ใดก็มักถูกเขกหัวหรือไม่ก็ถูกดึงผมเล่นเสียจนกลายเป็นยักษ์หัวล้านวันหนึ่งนนทุกข์หมดความอดทนจึงเข้าพบพระศิวะระบายความคับแค้นให้ทรงทราบและขอประทานพรให้มีนิ้วเพชรอาญาสิทธิสามารถชี้ใครๆให้ตายได้พระศิวะเห็นใจจึงประทานพรให้คราวนี้พอถูกเทวดาองค์ใดเขกหัวเล่นนนทุกข์ก็เอานิ้วชี้เทวดาจนแดดิ้นตายไปมากมายร้อนถึงพระวิษณุหรือพระนารายณ์ต้องลงมาปราบโดยแปลงกายเป็นนางงามมาร่ายรำยวนยั่วนนทุกข์จนนนทุกข์หลงไหลเพียรพยายามจีบมาเป็นเมียให้ได้นางงามจึงตั้งข้อแม้ว่านนทุกข์ต้องร่ายรำตามนางให้ถูกต้องเสียก่อนนนทุกข์รีบตอบตกลงเริ่มจากท่ารำเทพนมปฐมพรมสีหน้าสอดสร้อยมาลาเจ้ายักษ์ก็รำตามด้วยดีจนกระทั่งถึงท่านาคาม้วนหางซึ่งจะต้องเอานิ้วชี้ลงที่ขานนทุกข์หลงรำตามจนขาหักล้มลงทันทีเพราะลืมไปว่านิ้วตนเองเป็นนิ้วเพชรนางงามก็กลายร่างกลับกลายเป็นพระนารายณ์ปราดเข้าไปเหยียบอกเตรียมจะฆ่านนทุกข์ให้ตายเสียนนทุกข์เห็นดังนั้นก็โอดครวญว่าไม่เป็นธรรมพระนารายณ์มีสี่กรตนมีแค่สองมือจะไปสู้ได้อย่างไรพระนารายณ์ได้ยินดังนั้นก็ตอบว่าเอาละถ้าเจ้าว่าไม่ยุติธรรมชาติหน้าจะให้เจ้าไปเกิดใหม่มี10หัว20มือส่วนพระองค์จะอวตารเป็นมนุษย์มี2มือแต่จะตามไปฆ่าเจ้าให้สิ้นข้อกระหาว่าแล้วก็ฆ่านนทุกจนตายนนทุกจึงไปเกิดใหม่เป็นยักษ์นามว่าท้าวราพนาสูรมี10เสียน20กรจึงเรียกชื่ออีกหนึ่งชื่อว่าทศกัณฐ์ในขณะที่พระนารายณ์อวตารเป็นพระรามเรียกว่ารามาวตารหรือรามจันทราวตารที่มาของมหากาพย์รามยณะหรือรามเกียรติ์อันลือลั่นเรื่องราวในมหากาพย์รามยณะมีหลากฉากหลายตอนที่ชาวฮินดูนิยมวาดหรือแกะสลักประดับโบราณสถานคือฉากยุทธกัณฐ์บรรยายการรบที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่พระรามให้นนโอรสพระบรมวิศวกรรมจองถนน
หรือสร้างถนนไปกรุงลงกาจากนั้นเกิดศึกอินทรชิตหรือพลพรรคของทศกัณฐ์แผลงสอนนาคบาทมัทพระรามพระรักและเหล่าวานรแต่มีพญาครุฑเหาะมาช่วยเหลือทำให้นาคที่มัดหนีไปได้การรบยืดเยื้อจนท้าวมลีวราชต้องลงมาว่าความแล้วตัดสินให้ทศกัณฐ์คืนนางสีดาให้พระรามแต่ทศกัณฐ์ไม่ยอมกลับลักพานางสีดามากรุงลงกาพระรามยกทัพมาบุกกรุงลงกาการศึกยืดเยื้อยาวนานจนพลพรรคทศกัณฐ์ตายเรียบร้อนถึงทศกัณฐ์ต้องออกมาสู้ด้วยตนเองแต่รบอย่างไรทศกัณฐ์ไม่ตายพิเภกทูลว่าทศกัณฐ์ฝากกล่องดวงใจไว้กับฤาษีโคบุตรหนุมานจึงไปหลอกเอากล่องดวงใจมาทำลายครั้นเมื่อมีการรบครั้งสุดท้ายพระรามแผลงสอนพรหมาสไปปักอกทศกัณฐ์หนุมานจึงสบโอกาสขยี้ดวงใจทศกัณฐ์ตายฉากการรบที่กรุงลงกาในรามาวตารปรากฏเป็นภาพจำหลักบนฝาผนังระเบียงปราสาทนครวัดทิศตะวันตกฝั่งเหนือพระพรหมเทพเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลประทับนั่งบนอาจบัวบานทรงหงเป็นพาหนะมีพระชายาคือพระสรัสวดีหรือพระนางพรหมมีซึ่งถือเป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการซึ่งชาวฮินดูบนเกาะบาหลีไม่มีวันไหว้ครูแต่มีวันไหว้เทพสรัสวดีพระพรหมมีสี่พักสี่กรพระนามเดิมคือปัญจานนหมายถึงผู้มีห้าเสียรพระเดิมพระพรหมมีห้าเสียรแต่ถูกพระศิวะตัดเสียรบนไปหนึ่งเสียรเนื่องมาจากพระพรหมทรงสร้างสตรีเลอโฉมนางหนึ่งชื่อสตารูปาแล้วเกิดหลงไหลคลั่งไคล้ไม่ว่านางจะเดินไปทางไหนพระพรหมก็แลตามจนเกิดมีสี่พระพักครั้นเมื่อนางหนีลอยขึ้นข้างบนพระผมก็ใช้พักที่ห้าตามไปดูจนพระศิวะมันไส้จึงตัดออกหนึ่งเสียนเหลือสี่เสียนสี่พระพักหรือที่เรียกว่าพรหมพักชาวฮินดูเชื่อว่ากำเนิดของโลกและความพินาศดับสูญของโลกเกิดจากพระพรหมเวลาที่พระพรหมสร้างโลกคือหนึ่งวันเรียกพรหมที่วาจากนั้นทรงบรรทมหนึ่งคืนเรียกพรหมราตรีซึ่งเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนของพระพรหมรวมกันเรียกหนึ่งกันเทียบเวลาในโลกมนุษย์เท่ากับ 8,640 ปีพระพรหมยังมีพระนามเดิมอีกว่าสยามภูหมายถึงทรงเป็นเทพที่เกิดขึ้นเองในขณะที่ฝ่ายไวยสนพนิกายมักเล่าตำนานว่าพระพรหมเกิดขึ้นจากพระนาภีหรือสะดือของพระวิษณุขณะทรงบรรทมหลับเหนือลำตัวพญานาคในทะเลน้ำนมหรือเกษียรสมุทรที่รู้จักกันดีในนามนารายณ์บรรทมศิลป์หรือวิษณุอนันตสายินพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพุทธมหายานในแดนขอมพุทธศาสนานิกายมหายานเป็นหนึ่งในสองศาสนาที่มีอิทธิพลสูงในสมัยอาณาจักรขอมโบราณโดยหมุนเวียนกันมีบทบาทกับศาสนาฮินดูไสวนิกายและไวยสนพนิกายหากเริ่มต้นจากการกำเนิดขึ้นของศาสนาพุทธในประเทศอินเดียเมื่อราว 2,500 ปีก่อนในช่วงประมาณ500ปีแรกศาสนานี้มีแต่นิกายเถรวาทจนกระทั่งราวพุทธศตวรรษที่6ได้เกิดนิกายมหายานแยกตัวจากเถรวาทโดยมหายานเอาคติการนับถือพระผู้เป็นเจ้าของศาสนาฮินดูผสมโดยนับถือพระอาทิพุทธเจ้าในฐานะพระพุทธเจ้าผู้สร้างโลกซึ่งพระอาทิพุทธเจ้านี้
บันดาลให้เกิดทยานิพุทธเจ้า5พระองค์แล้วทยานิพุทธเจ้าก็บันดาลให้มีมนุษย์พุทธเจ้าลงมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์อีกหลายคนหนึ่งในจำนวนนั้นคือเจ้าชายสิทธัตถะผู้ทรงผนวดแล้วตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในเวลาต่อมานอกจากนั้นพระทยานิพุทธเจ้ายังบันดาลให้เกิดพระโพธิสัตว์อีกหลายองค์ลงมาปกป้องคุ้มครองชาวพุทธมหายานเช่นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพระโพธิสัตว์กวนอิมคำว่าโพธิสัตว์หมายถึงพระผู้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแต่ก่อนที่จะตรัสรู้ก็ลงมาช่วยเหลือมนุษยโลกให้พ้นทุกข์ส่วนพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือโลเกศวรหมายถึงพระโพธิสัตว์ผู้เป็นใหญ่ในโลกทรงเปี่ยมด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นผู้มองลงมายังเบื้องต่ำด้วยความเมตตากรุณาและแทนที่จะตรัสรู้เพื่อมุ่งสู่นิพพานก็กลับทรงอยู่เพื่อช่วยเหลือมนุษยโลกให้พ้นทุกข์และเข้าถึงนิพพานเพื่อข้ามฝั่งสังสารวัฏไปด้วยกันภาพลักษณ์แห่งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรของชาวพุทธมหายานจะมี4กรโดยทรงถือดอกบัวลูกประคำคนโทน้ำมนต์และคัมภีร์พระไตรปิฎกแต่บางองค์ก็มี8กร10กรหรือบ้างก็มีถึงพันกรและบางครั้งก็ปรากฏองค์ในรูปม้าวราหะตามแต่ตำนานและเรื่องเล่าของผู้นับถือพุทธมหายานในแต่ละท้องถิ่นในขณะที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงเชื่อว่าพระองค์เป็นอวตารของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจึงทรงสร้างปราสาทบายนในนครธมซึ่งประดับพระปรางด้วยพระพักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรถึง216พระพักอย่างที่ไม่มีที่ใดเสมอเหมือนทั้งนี้ในจำนวนพระทยาธิพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นั้นพระอมิตาภะซึ่งเป็นทยานิพุทธเจ้าทิศตะวันตกถือเป็นทยานิพุทธที่สำคัญที่สุดในฐานะเป็นผู้บันดาลให้พระศรีสากยมุนีหรือเจ้าชายสิทธัตถะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและบันดาลให้พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทรงเป็นผู้คุ้มครองชาวพุทธมหายานดังนั้นจึงมีคำสวดอวยพรของชาวพุทธมหายานที่เราได้ยินอยู่เสมอคืออมิตาภพุทธเป็นการเอ่ยนามพระอมิตาภะซึ่งเชื่อว่าจะให้ผู้เอ่ยและผู้รับฟังได้รับพรอันประเสริฐและด้วยเหตุนี้ในการปั้นหรือแกะสลักรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรซึ่งนิยมแกะหรือปั้นรูปพระอมิตาภะประดับเป็นศิราภรณ์อยู่ตรงพระนาราศหรือหน้าผากของพระโพธิสัตว์ด้วยเช่นที่หน้าบันของบรรณาลัยปราสาทตาพรหมและที่หน้าบันซุ้มประตูชั้นล่างทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทบายนเป็นรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรประทับยืนแต่ที่บริเวณพระนาราศมีพระอมิตาภะองค์เล็กๆประทับปางสมาธิประดับอยู่สันนิษฐานว่ารอดพ้นจากการทำลายในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่8ซึ่งทรงหันไปนับถือฮินดูไสวนิกายและโปรดให้แกะทำลายรูปพระพุทธรูปปางสมาธิทิ้งทั้งหมดส่วนที่ประทับยืนไม่ทำลายเพราะอธิบายว่าเป็นพระศิวะอย่างไรก็ตามถึงราวพุทธศตวรรษที่10ฝ่ายฮินดูก็แก้ไขปรับปรุงตนเองเพื่อแข่งกับอิทธิพลของพุทธมหายานที่กำลังเฟื่องฟูจนศาสนาฮินดูแตกตัวเป็นไสวนิกายและไวยสนพนิกายซึ่งนิกายหลังนี้บัญญัติว่า
พระพุทธเจ้าเป็นอวตารที่8ของพระนารายณ์ที่เรียกว่าพุทธาวตารถึงพุทธศตวรรษที่14เกิดศาสนาพุทธนิกายตันตระซึ่งนิยมไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาเป็นการเอาลัทธิไสวนิกายมาปรับปรุงทว่าห่างจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปไกลมากโดยสรุปแล้วอาณาจักรของโบราณยุคก่อนเมืองพระนครนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทแต่ในสมัยเมืองพระนครนับถือพุทธมหายานสลับกับฮินดูไสวนิกายและไวยสนพนิกายครั้นถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานทว่าหลังจากนั้นแล้วกษัตริย์ขอมก็หันกลับไปนับถือฮินดูอีกครั้งจนเมื่ออาณาจักรขอมล่มสลายตกอยู่ภายใต้อำนาจของสยามชาวขอมก็รับอิทธิพลศาสนาพุทธนิกายเถรวาทจากสยามมาตราบจนวันนี้ชาวเขมรก็ยังนับถือพุทธเถรวาทเช่นกันจึงกล่าวได้ว่าศาสนาพุทธและฮินดูหรือพราหมณ์เป็นสองศาสนาที่ใกล้ชิดกันและกลมกลืนกันได้ดีมาตลอดซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรพระเดชและพระคุณบนใบหน้าแห่งบายนนอกเหนือจากความอลังการของมหาปราสาทนครวัดแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าพระพักหรือใบหน้าที่ประดับหมู่ปรางทั้ง54ปรางของปราสาทบายนณใจกลางเมืองพระนครหลวงหรือนครธมเป็นอีกภาพที่ทำให้โลกจดจำประเทศกัมพูชาปราสาทบายนเป็นปราสาทประจำรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่7วีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอุษาคเนย์เมื่อราว800ปีก่อนพระองค์ทรงเลื่อมใสในศาสนาพุทธนิกายมหายานและทรงเชื่อว่าพระองค์เองเป็นอวตารหรือการแบ่งภาคมาเกิดของพระอวโลกิตเตศวรพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณาแล้วแสดงออกถึงความเชื่อนั้นด้วยการออกแบบงานประติมากรรมจำหลักหินเป็นรูปพระพักพระอวโลกิตเตศวรขนาดใหญ่ 1.5 ถึง 2 เมตรประดับไว้ทั้ง4ทิศของทั้ง54ปรางรวมทั้งสิ้น216พระพักตร์432พระเนตรเพ่งมองออกไปทุกทิศทุกทางหากที่ใดมีราษฎรตกทุกข์ได้ยากพระองค์จะยื่นพระหัตถ์ไปบรรเทาแต่หากที่ใดซ่องสุมคนที่คิดร้ายต่อแผ่นดินก็จะถูกกำจัดสิ้นพระพักตร์พระอวโลกิตเตศวรจึงเป็นสัญลักษณ์ของพระเดชและพระคุณที่พระองค์ทรงมีต่ออาณาราษฎรนับเป็นความชาญฉลาดของช่างสมัยโบราณในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่รับใช้พระราชอำนาจแห่งวีรกษัตริย์ได้อย่างแยบยลไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ